สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube อรมณีจันทร์นะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการพลิกอาคาดนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ6กองนะคะจะมีไพ่ทั้งหมด6กองนะคะกองที่1นะคะ Romantic Talos นะคะเนี่ยนะคะกองที่2นะคะ Golden Dawnกองที่3นะคะ Rider Waite Talos กองที่4นะคะ Mermaid Talos กองที่5นะคะ Sibylla Oracle นะคะกองสุดท้ายนะคะไพ่โหราศาสตร์ไทยนะคะก็คลิปนี้จะเป็นการทำนายในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561เท่านั้นนะคะจะใช้วิธีการทำนายดวงโดยการเลือกกองไพ่มา1กองนะคะจะมีทั้งหมด6กองนะคะให้ท่านเลือกกองที่ตัวเองอ่ะชอบที่สุดมา1กองโดยที่ว่าตัวเอ๋เองเนี่ยเอ๋ก็ไม่รู้นะว่ากองไหนเนี่ยมันไพ่อะไรอย่างกองนี้เอ๋ก็ไม่รู้ว่าข้างใต้ในกองเนี้ยไพ่มันดีหรือมันไม่ดีแต่โดยส่วนตัวเอ๋ชอบกุหลาบตอนที่อธิษฐานจิตเอ๋ก็ขอให้มันออกมาตรงกับคนที่เข้ามาดูมากที่สุดเอ๋ก็เนี่ยเอ๋จะเลือกกองแรกเพราะว่าคือจะชอบดอกกุหลาบก็สำหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปของเอ๋นะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแทนค่าครูด้วยนะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวให้ไลน์ติดต่อมาที่เอทาร็อต24เว็บไซต์ etarot.com นะคะรับสอนดูไพ่ทาโร่ไพ่ Oracle ดวงไทยกราฟชีวิตลายมือนะคะแล้วก็นี่นะคะก็ดูรับดูอยู่หลายอย่างนะคะโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีนะคะถ้าอยากดูแบบละเอียดอยากดูแบบเป็นหลักเป็นการอยากดูคู่สมพงษ์อ่ะต้องดูเป็นโหราศาสตร์ไทยค่ะก็สามารถติดต่อได้2ช่องทางนะคะก็ได้ที่ facebook.com/etarot2 หรือที่ LINE etarot24ค่ะให้จำคำนี้ให้ดีนะคะคำค้นออนมณีจันทร์นะคะ facebook.com/jenny.happylove นะคะแฟนเพจก็ที่ Cindy Tarot นะคะเป็นเพจช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ค่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะ เรียนดูดวงนะคะแล้วก็เอ๋จะออกใบประกาศให้นะคะก็ติดต่อมาได้ก็เอ๋มีช่องหมอดู YouTube อยู่2ช่องนะคะช่องแรกชื่อว่าช่องเอ๋ Tarot ออนมณีจันทร์ช่องที่2ชื่อว่าช่องซากุระนะคะTarot ออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube อะพิมพ์คำค้นว่าออนมณีจันทร์หรือพิมพ์คำค้นว่า Happy Tarot เว้นออนมณีจันทร์ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็พิมพ์คำค้นว่าซากุระแล้วก็เว้น Tarot ออนไลน์ค่ะเพราะว่าไอ้ชื่อซากุระเนี่ยมันเป็นชื่อเขาเรียกมันเป็นชื่อที่ว่าคนรู้จักเยอะมันจะมีคนเอาชื่อซากุระเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อช่องหมอดู YouTube มาค่ะเยอะนะคะสำหรับคลิปของเอ๋นะคะต้องมีการตั้งค่านะเนี่ยอย่างมือถือทั่วไปอ่ะมันจะมีหมุนอัตโนมัติใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยตั้งให้ท่านนะคะเข้าไปกดแก้ตรงมือถือให้เป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็ปรับสีให้มันชัดขึ้นก็ได้ค่ะพอกดให้เป็นแนวตั้งแล้วเนี่ยก็จะสามารถดูคลิปนี้นะคะได้ง่ายขึ้นก็ให้แก้เป็นแนวตั้งแค่นั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด6กองนะคะให้ท่านเลือกนะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561นะคะจะมีไพ่ทั้งหมด6ชนิดนะคะเนี่ยนะคะกองที่1นะคะ Romantic Tarot Golden Dawn Rider Waite Mermaid Tarot Sibylla Oracle Tarot โหราศาสตร์ Oracle Tarot คำว่า Oracle แปลว่าไพ่ทำนายค่ะ Oracle เนี่ยเป็นไพ่ที่ใช้ทำนายดวงได้เหมือนยิปซี
แต่ว่าถ้าเป็นไพ่ทาโร่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถใช้ทำนายได้แบบออราเคิลแล้วก็สามารถใช้ทำนายได้แบบตามตำราการท่องจำของพวกยิปซีอ่ะออราเคิลเนี่ยส่วนใหญ่จะอย่างออราเคิลเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นการทำนายได้ทั้งแบบท่องจำแล้วก็ตีความหมายจากหน้าไพ่นะคะก็จะมีด้วยกัน6กองนะคะให้ท่านเลือกมา1กองนะคะเพื่อดูคำทำนายในเดือนตุลาคมนะคะจะไล่ทีละกองนะคะก็เริ่มกันที่กองที่1ก่อนนะคะโรแมนติกทาลอสนะคะสำหรับชาวกองที่1เนี่ยในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561เนี่ยให้ระวังท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่านะคะโดยรวมแล้วนะมีดวงเกี่ยวกับการเงินดีมากถ้าท่านที่เลือกไพ่ชุดนี้นะแล้วก็ดวงเรื่องความรักก็ค่อนข้างจะโอเคด้วยจะเป็นลักษณะรักต่างวัยนะสำหรับชาวกองที่1เนี่ยท่านน่ะจะมีเสน่ห์ในตัวมากจะมีคนน่ะมาสนใจมาชอบท่านน่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าผู้ชายที่ว่าเขามาชอบท่านน่ะเขาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจคุณคนเดียวไงคือผู้ชายที่ว่าเขามาจีบคุณน่ะเขามาชอบคุณเขามาจีบคุณเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้สนใจคุณคนเดียวไงเป็นในลักษณะที่ว่าเขาก็ชอบมองอยู่หลายคนชอบอยู่หลายคนก็คือเป็นดวงที่เป็นเดือนที่มีเสน่ห์เป็นเดือนที่มีเสน่ห์ในตัวมีจะมีคนมารักมาชอบอะไรแบบนี้เยอะแล้วก็จะเป็นเรื่องรักต่างวัยนะรักต่างวัยผู้หญิงก็อาจจะไปชอบคนอายุห่างจากตัวเองเยอะผู้หญิงเนี่ยอาจจะไปชอบคนที่แก่กว่าเยอะหรือเด็กกว่าเยอะผู้ชายก็เหมือนกันอาจจะได้แฟนรุ่นป้าก็ได้หรืออาจจะไปชอบเด็กเป็นเดือนที่ว่าท่านอ่ะจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาท่านอ่ะจะรู้สึกเลยนะว่าเนี่ยช่วงเนี้ยท่านต้องแอคทีฟต้องหาความรู้เพิ่มแต่ในช่วงที่ท่านอ่ะกำลังหาความรู้เพิ่มเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ว่าท่านอ่ะชอบเอาเรื่องเก่าๆเก็บมาคิดนะคือท่านอาจจะชอบคิดถึงเรื่องในอดีตและตัวท่านเองก็มีเกณฑ์จะเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าโดยที่ตัวเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันท่านมีเกณฑ์นะสำหรับคนที่กำลังตั้งท้องอ่ะก็อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษได้นะแล้วก็ท่านน่ะมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพคนที่รู้จักสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วอ่ะท่านก็เป็นแม่ที่รักลูกมากแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแม่สีเรือนเป็นแม่สีเรือนอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีความสุขในเรื่องความรักเป็นช่วงที่ว่ามีความสุขมีความอบอุ่นแต่เดือนนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพคนรู้จักนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นอยู่ไพ่งานศพศัตรูของท่านในเดือนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงแล้ว
เขาก็จะแพ้ท่านด้วยนะถ้ามีปัญหากับใครถ้ามีปัญหากับใครทะเลาะอะไรกับใครเนี่ยคือเดือนนี้เขาจะแพ้ท่านท่านอ่ะก็จะชนะเขาคือเขาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะท่านได้เพราะว่าท่านเนี่ยฉลาดกว่าเก่งกว่ามีฝีมือมีอะไรเหนือมากกว่าสึกเหมือนมันขาดไปใบหนึ่งนะไพ่บทสรุปเดี๋ยวดูสิไพ่บทสรุปนะคะเมื่อกี้เลือกมานะคะนี่ค่ะได้ไพ่นะคะผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดจะได้คู่คนแต่งงานแล้วจะได้ลูกมีเกณฑ์ที่คนรักอาจจะขอท่านแต่งงานหรือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะมีการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวร่วมกับคนรักเช่นท่านอาจจะถอนเงินของท่านเนี่ย50,000เนี่ยไปลงหุ้นร่วมกับคนรักเนี่ยขายไอติมหรือขายของตามตลาดนัดก็ได้ก็คือว่าอาจจะมีการลงทุนการหุ้นส่วนบางอย่างเข้ามาสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยท่านน่ะจะมีโอกาสได้พบรักใหม่กับชาวราศีธาตุดินธาตุดินได้แก่มังกรกันพฤษภคนโสดเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยก็จะมีหนุ่มราศีเนี่ยธาตุดินมาชอบสาวราศีธาตุดินมาชอบนะคะสำหรับท่านที่ทำงานด้านวงการบันเทิงอ่ะเป็นดารานักร้องจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอย่างมากมีเกณฑ์นะในหลายท่านเนี่ยมีเกณฑ์จะซื้อรถใหม่แล้วก็มีเกณฑ์จะถูกหวยด้วยจะมีชื่อเสียงในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานมากแล้วก็จะมีการเดินทางระยะสั้นน่ะบ่อยๆท่านมีเกณฑ์จะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวนะแต่บางท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศการเงินค่อนข้างดีหาได้เรื่อยๆการเงินเนี่ยค่อนข้างดีหาได้เรื่อยๆแต่ก็จะมีรายจ่ายก้อนใหญ่เข้ามาเช่นมันจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาจะต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องการเรียนการศึกษาจ่ายเงินค่าช่วยงานศพจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านจะมีรายจ่ายเข้ามาแต่สิ่งที่ว่าจะได้เนี่ยมีค่ะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่สลากออมสินเนี่ยสลากธ.ก.ส.เนี่ยมีดวงถูกอยู่นะเนี่ยมีดวงถูกแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องสลากแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อเกี่ยวกับซื้อรถในบางคนน่ะอาจจะซื้อมอเตอร์ไซค์ในบางคนก็อาจจะซื้อรถเก๋งรถปิกอัพอะไรแบบนี้นะคะโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสุขระดับนึงแต่ก็มีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินนะไอ้เรื่องที่ต้องเสียเงินเนี่ยมีแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับกองที่1นี่กองที่2นะคะ Golden Round นะคะ Golden Roundขาดไปใบหนึ่งนะดูบทสรุปดีบทสรุปนะคะเมื่อกี้เลือกได้ไพ่ดีมากเลยค่ะบทสรุปก็จะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้วก็เจอไม้งามตอนขวานบิ่นคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะในชุดโกลเด้นดาวเนี่ยก็ในด้านความรักเนี่ยมันจะเหมือนว่าท่านน่ะเจอเข้าตำราเจอไม้งามตอนขวานบิ่นน่ะคือท่านน่ะจะเจอคนที่ตัวเองอ่ะถูกใจเจอคนที่ว่าตัวเองอ่ะชอบมากแต่ก็สายไปแล้ว
คือเหมือนคุณอาจจะเจอเขาแล้วเขาก็รู้ว่าคุณอ่ะมีแฟนแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับคุณแต่ว่าคนคนนี้ถูกใจคุณมากทั้งรูปร่างหน้าตาก็เลยอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเบื่อแต่มันเป็นเดือนที่ว่าท่านเจ้าชู้นะคือเหมือนเจ้าชู้อ่ะชอบหลายคนคนโสดเนี่ยเขาเรียกว่ารักเผื่อเลือกมากรักรักมากรักเผื่อเลือกรักหลายๆคนคนที่ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับภรรยานะคะก็จะได้คืนดีกันค่ะเป็นเดือนที่ท่านอ่ะจะได้รับข่าวดีในเรื่องความก้าวหน้าความก้าวหน้าเนี่ยหน้าที่การงานและมีเกณฑ์ได้ลูกสาวนะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วอ่ะอยากจะมีบุตรนะคะถ้าท่านมีลูกนะคะมีลูกนะคะก็ในช่วงสองเดือนนี้มีเกณฑ์ได้บุตรสาวเป็นช่วงที่ว่าท่านอาจจะต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยหักโหมจนล้มป่วยทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยจนล้มป่วยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเข้ามานะเนี่ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาแต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงการแก้บนนะการแก้บนชาวนาเนี่ยจะปลูกข้าวแล้วก็ฝนมันไม่ตกก็เลยบนกับเทวดาพอฝนตกก็แก้บนคนที่ไปบนบานศาลกล่าวมาเนี่ยไปบนบานศาลกล่าวมานะให้ไปแก้บนนะแล้วไพ่มันขึ้นไพ่ล็อกเลยนะเนี่ย10ดาบกับเดฟเนี่ย10ดาบกับเดฟเนี่ยจะเจอเยอะคือในกลุ่มที่ว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์ผ่าตัดสุขภาพทรุดโทรมถ้ามันขึ้นพร้อมกันก็คือตัวเราเนี่ยแหละป่วยไปตรวจสุขภาพได้แล้วนะสำหรับท่านที่เลือกกองที่2เนี่ยจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาแต่ถ้าทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยได้คืนดีกันท่านจะมีนารีอุปถัมภ์นะคะมีนารีอุปถัมภ์นารีที่มาอุปถัมภ์ท่านนะคะนารีที่มาอุปถัมภ์ท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วแล้วก็เป็นคนราศีธาตุไฟเมษราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูจะมีนารีอุปถัมภ์นะคะเป็นผู้หญิงราศีธาตุไฟจากในไพ่เนี่ยท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากธุรกิจทางไกลสำหรับท่านที่ทำธุรกิจสีเทานะคนที่ทำธุรกิจสีเทาอ่ะขายเหล้าขายเบียร์เปิดได้ขับเปิดผับเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองเยอะเลยท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปโบราณสถานนะท่านที่เลือกกองที่2เนี่ยจะมีโอกาสได้เดินทางไปโบราณสถานเก่าแก่อาจจะเป็นปราสาทหินนครวัดนครธมหรืออาจจะเป็นวัดในอยุธยาวัดเก่าๆคนที่เลือกกองที่2เนี่ยเรื่องเงินไม่มีปัญหาเพราะว่าจากไพ่อ่ะเดือนนี้ท่านจะหาเงินได้มากขึ้นหาเงินได้มากกว่าเดิมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ที่เด่นๆเลยคนที่เลือกกองที่2เนี่ยคือจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานะคะในหลายคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยแหละเจอไม้งามตอนขวานบิ่นแต่ถึงขวานจะบิ่นขวานก็ยังตัดต้นไม้ได้นะมันเหมือนกับว่าแบบในบางคนก็อาจจะแอบมีแฟนอยู่แล้วอ่ะแต่ก็แอบมีกงมีกิ๊กอะไรแบบนี้มาดูไรเดอร์เวทดีกว่านะคะท่านที่เลือกกองที่3นะคะไรเดอร์เวทนี่ใบสุดท้ายนะคะบทสรุปนารีอุปถัมภ์ค่ะมีนารีอุปถัมภ์ใน
ในตำแหน่งศัตรูอ่ะได้ไพ่อ่ะ World of Fortune สำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่3เนี่ยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่3เนี่ยในเดือนตุลาเนี้ยท่านจะมีปัญหามีปัญหากับพวกเซียนคอมพิวเตอร์ทั้งพวกนักคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นักเลงคีย์บอร์ดคนในท่านจะมีปัญหากับพวกในเว็บไซต์เนี่ยแหละอาจจะโดนแฉโดนประจานมีปัญหากับพวกในเน็ตโดยตรงเลยอ่ะเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับ IT มีปัญหากับคนในเว็บไซต์ในตำแหน่งความรักได้ไพ่เดทน่ะตีได้2อย่างนะเดทเนี่ยมันจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับพวกศัลยแพทย์หมอผ่าตัดสับปะเลอแฟนป่วยแฟนป่วยมีแฟนเป็นผีหรือเกี่ยวพันกับพวกที่แบบดวงแข็งมากๆอาจจะมีแฟนเป็นพวกสายสืบอะตำรวจสายสืบอะคือคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยคือว่าถ้าท่านมีแฟนเป็นหมอเป็นตำรวจสายสืบเป็นสับปะเลอเป็นหมอผ่าตัดเป็นพวกทำงานเป็นพวกไอเนี้ยอะไรอะขับรถอะขับรถปอเต็กตึงอะก็ถือว่าไม่มีปัญหานะแต่สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วแล้วแฟนของท่านเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นข้าราชการเนี่ยก็แฟนของท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนรักของท่านเนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยตัวท่านเองอะจะทำของหายนะมีเกณฑ์อะแบบว่าเนี่ยอาจจะแบบโดนขโมยของได้ทำของหายได้ใบแรกเลยอ่ะตัวท่านเนี่ยเป็นพวกแบบชอบติดต่อสื่อสารอ่ะเป็นพวกติดเน็ตอ่ะคนได้ไพ่ใบนี้เป็นคนพวกติดมือถือนะชอบเล่นมือถือชอบโทรศัพท์ชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเดือนที่ท่านอ่ะจะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะจะเสียชื่อเสียงจะมีคนเอาความลับมาแฉทำให้เสียชื่อเสียงคนที่ท่านมีปัญหาด้วยคนที่ท่านมีปัญหาด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่รวยกว่าท่านนะท่านมีปัญหากับคนที่ว่าเขาฐานะทางบ้านอ่ะดีกว่าแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือแบบว่าโดนกดดันโดนบีบเนี่ยเหมือนโดนเพื่อนแฉความลับการงานของท่านนะการงานของท่านอ่ะในเดือนนี้เป็นช่วงที่มีเหตุปั่นป่วนมันมีเหตุปั่นป่วนในวงงานเกิดขึ้นส่วนเรื่องเงินอ่ะก็คือแบบเหมือนต้องประหยัดกินประหยัดใช้อันนี้เป็นไพ่แม่บ้านนะยกเว้นว่าคนที่มีสามีเลี้ยงดูอ่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็คือสามีเลี้ยงดูดีแต่มันจะมีเหตุปั่นป่วนในวงงานเกิดขึ้นทางด้านสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันนะคือเป็นคนที่ทำงานหนักอ่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้นะเช่นขายของเล่นเด็กขายเสื้อผ้าเด็กการเงินของท่านอ่ะมันจะดีช่วงปลายเดือนนะตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่31ตุลาคม2561เนี่ยการเงินน่ะถึงจะเริ่มดีขึ้นตัวท่านเองอ่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอ้วนๆขาวๆถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เฉียดฉิวอ่ะสอบผ่านนะสอบผ่านแบบเฉียดฉิวทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างนะทำบุญให้ทำบุญให้พวกเนี่ยผีสัมภเวสีเจ้ากรรมในเวรผีบรรพบุรุษท่านน่ะจะติดกับดักของตัวเองนะจะมีคนจับผิดเรื่องที่ท่านโกหกได้อะในบางคนเนี่ย
ในบางคนเนี่ยจะมีปัญหาทะเลาะกับญาติพี่น้องโดยตรงเลยนะคือเหมือนญาติพี่น้องเนี่ยคือญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะจับได้อะว่าท่านน่ะโกหกแต่บทสรุปถือว่ายังพอไปรอดนะผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีลูกชายอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีลูกชายเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูปพระนางเพเนโรพีนะพระนางเพเนโรพีจะมีลูกชายอยู่คนนึงเสียเงินเพราะลูกมากกว่าอาจจะแบบใบเนี้ยเหมือนจะแบบอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องอ่ะแล้วก็มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเหมือนยืมเงินยืมทองอ่ะก็คือว่าคือคนได้ไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมอ่ะเช่นติดหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ติดหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ต้องไปยืมเงินญาติพี่น้องแล้วก็มันก็จะแบบเหมือนมันก็อาจจะมีปัญหาแบบขัดแย้งกันได้เดี๋ยวขอดูเพิ่มนิดนึงเนี่ยเป็นเดวิลเลยคือท่านอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องนะเป็นเดวิลอ่ะโกรธแค้นอาฆาตอ่ะแบบจะมีปัญหาทะเลาะกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินแล้วก็ธุรกิจการงานของท่านน่ะมันเป็นช่วงขาลงไงคือได้กำไรลดลงลูกค้าเนี่ยมันน้อยลงกำไรมันลดลงนะดูกองยังเหลืออีก3กองนะคะมาดูกองที่4ดีกว่าดีนะคะเมอร์เมดทาร็อตก็สรุปได้ไพ่ไฮปิเตสนะคะเป็นไพ่แบบเป็นไพ่เมียน้อยเป็นไพ่ที่ว่ามีความรักแบบไม่สมหวังเท่าไหร่สำหรับท่านที่เลือกไพ่เมอร์เมดเลือกไพ่เมอร์เมดทาร็อตนะสำหรับท่านที่เลือกไพ่เมอร์เมดทาร็อตในกองนี้ในตำแหน่งเพื่อนเนี่ยได้ไพ่เดอะมูนจะถูกนินทาว่าร้ายแบบจนเรื่องลือเลยแต่ดีนะที่ว่าท่านมีไพ่สังฆราชขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกถึงจะโดนนินทาว่าร้ายนะแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้อาจจะมีแบบเนี่ยเสี้ยมเขาเรียกว่าเนี่ยเหมือนแบบอาจจะโดนเสี้ยมตัวท่านเนี่ยจะโดนคนอื่นเป่าหูอะเสี้ยมให้ทะเลาะกับคนอื่นสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4เนี่ยสำหรับท่านที่เลือกไพ่เมอร์เมดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยเครียดมากเลยในเดือนตุลาเนี้ยเหมือนท่านจะไม่ค่อยมีความสุขมันเป็นอารมณ์แบบซึมเศร้าเหงาพอรักอ่ะแบบว่าแอบรักเขาอะไรแบบเนี้ยแอบรักเขาข้างเดียวแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดมากจากไพ่ใบนี้นะคะจากไพ่ใบนี้หมายถึงความวุ่นวายนะจะมีปัญหาในเรื่องความรักจะมีมือที่2 3 4 5 6เข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของท่านน่ะจะมีคนเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของท่านเนี่ยเยอะเดือนนี้ท่านจะใช้เงินเสริมสวยเยอะนะใช้เงินซื้อเครื่องสำอางซื้อพวกครีมดีๆมาใช้ซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงเสียเงินเกี่ยวกับยารักษาโรค
สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองเนี้ยจะเสียเงินค่ายาค่าครีมค่าเครื่องสำอางอาหารเสริมอ่ะในเดือนตุลาเนี้ยจะหมดเงินเยอะไปกับการรักษาดูแลรักษาร่างกายค่ายาเสียเงินค่ายาด้วยนะแล้วก็ซื้ออาหารเสริมดีๆมาบำรุงจะถูกนินทาว่าร้ายจะได้รับข่าวดีของบุตรหลานนะเช่นลูกชายเอ็นทานติดมหาลัยดังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าท่านจะมีโอกาสได้ไปงานแต่งงานของเพื่อนนะมีเกณฑ์จะได้ไปงานแต่งงานของเพื่อนที่รู้จักเพื่อนคนนี้จะอายุน้อยกว่าท่านนะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานแต่งงานเขาอะจะได้รับการ์ดอะเขาเรียกว่าจะมีการ์ดแต่งงานมาแล้วก็มีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งงานของคนคนนี้ศัตรูของท่านเนี่ยจะเป็นผู้ชายราศีธาตุไฟผู้ชายราศีธาตุไฟได้แก่ราศีเมษสิงห์ธนูท่านจะมีปัญหากับคนราศีธาตุไฟแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยในด้านความรักเนี่ยมันเหมือนแบบอารมณ์แบบเบื่อๆอยากๆอ่ะมันเหมือนแบบสำหรับคนโสดเนี่ยนะมันจะแบบเหมือนไม่ค่อยพอใจในสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เจอใครก็ไม่ถูกใจมองคนนั้นมองคนนี้ตำหนิเขาเหมือนแบบเป็นประมาณแบบตำหนิเขาเหมือนแบบไปดูเสื้อผ้าเลยว่าเสื้อตัวเนี้ยใช้ผ้าชั้นดีเสื้อตัวเนี้ยผ้าไม่ดีเขาเรียกว่าเรื่องมากสำหรับคนโสดเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบเรื่องมากสำหรับคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าของลูกหลานสำหรับคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยถือว่าโชคดีนะคะคือว่าการเดินทางไกลการเดินทางใกล้การเดินทางระยะสั้นหรือการเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยท่านที่เลือกไพ่กองนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยนะสำหรับคนที่ว่ายังเรียนหนังสืออยู่หรือว่ากำลังขอทุนจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกเลยนะแล้วก็คนที่เลือกไพ่กองเนี้ยสำหรับคนที่ทำงานแล้วหรือเป็นแม่บ้านหรือทำงานแล้วเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้ไปลงคอร์สเรียนอะไรเพิ่มเติมเช่นไปสมัครเรียนไพ่ยิปซีไปสมัครเรียนทำขนมเค้กไปสมัครเรียนภาษาจีนจะมีเรื่องของการเรียนการศึกษาเข้ามาแล้วค่อนข้างดีค่อนข้างเด่นสำหรับคนที่สอบเอ็นทานหรือว่าเตรียมตัวสอบก็จะสอบผ่านคนที่เลือกไพ่กองนี้จะโชคดีหลายอย่างนะ1ไม่มีอุบัติเหตุถ้าตกงานอยู่กำลังตกงานอยู่นะท่านจะหางานได้การเรียนประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกหรืออาจจะมีการสมัครเรียนคอร์สสั้นๆเช่นไปสมัครเรียนทำซูชิสำหรับคนที่ขายของนะโดยเฉพาะขายเครื่องดื่มขายชานมขายกาแฟขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยจะขายดีมากการเงินของท่านเนี่ยช่วงต้นเดือนน่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะดีช่วงปลายๆนะเหมือนจะดีช่วงปลายๆแต่การเงินของท่านนะแต่การเงินของท่านน่ะในช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นการใช้เงินเพื่อหาความสุขเป็นการใช้เงินเพื่อหาความสุขเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำแต่งงานฉันไม่เคยใช้เงินเลยฉันทำแต่งงานเดือนนี้ท่านจะใช้เงินและฉันจะช้อปปิ้งฉันจะไปเที่ยวก็สำหรับเรื่องความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยให้ระวังนะจะไปชอบคนที่ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วอะแต่สำหรับคนแต่งงานแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็จะได้ข่าวดีเรื่องความก้าวหน้าของบุตรหลานมีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งงานคนรู้จักอาจจะเป็นญาติท่านก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติของญาติก็ได้ก็มาดูกองที่5กันนะคะกองที่5
คนที่เลือกไพ่กองที่5เนี่ยจะเจออะไรแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยนะมีอะไรเซอร์ไพรส์เข้ามาเนี่ยในชีวิตเยอะจะได้ไปทั้งงานแต่งงานและงานศพด้วยนะสำหรับท่านนะที่เลือกไพ่กองนี้แล้วทำงานเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูจะประสบความสำเร็จอย่างมากและที่สำคัญนะรวยเพราะได้ไพ่มันนี่มันนี่แต่ในตำแหน่งเพื่อนน่ะได้ไพ่อีนิมิอีนิมิแปลว่ามีศัตรูคุณน่ะประสบความสำเร็จในชีวิตมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนอิจฉาคุณน่ะจะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในเรื่องการงานได้เงินได้ทองมีเพื่อนไม่จริงใจตั้งตัวเป็นศัตรูท่านจะเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณอาจจะต้องช่วยญาติช่วยเหลือญาติพี่น้องมีเกณฑ์ไปงานแต่งงานค่ะช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์ป่วยนะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนอะช่วงประมาณกลางเดือนอะตั้งแต่วันที่16ถึง20เนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะป่วยมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเนี่ยป่วยนอนสมเลยศัตรูของท่านน่ะจะติดคุกได้นะหรือศัตรูเนี่ยโดนฟ้องร้องคนที่เป็นศัตรูกับท่านน่ะเขาจะแพ้ท่านนะมีเกณฑ์ไปงานแต่งงานและมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพท่านจะมีชื่อเสียงคนโสดนะคนโสดเนี่ยจะมีคนมาตกหลุมรักนะมีสาวสวยมีผู้หญิงมาแอบรักเนี่ยผู้หญิงสวยมาแอบรักมีผู้ชายมาสารภาพรักท่านจะเสียเงินเกี่ยวกับการจัดบ้านใหม่นะเช่นเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์เสียเงินซื้อผ้าม่านซื้อเก้าอี้ซื้อตู้เย็นเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆก็เดือนนี้ท่านอ่ะจะมีการซ่อมแซมแล้วก็จัดบ้านใหม่นะอาจจะจัดบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่มีการซ่อมบ้านอาจจะเสียเงินค่าทำบ้านใหม่เช่นอาจจะปูวอลเปเปอร์ใหม่ซื้อแอร์ซ่อมมีการซ่อมนะอาจจะมีการซ่อมหน้าต่างอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบทสรุปก็คือว่าเป็นเดือนที่ว่าท่านมีความสุขเดือนนึงทีเดียวเรื่องความรักการเงินการงานดีแต่จะเดือดร้อนเพราะศัตรูเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องแล้วก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามามีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ได้ไปงานศพด้วยจะมีคนเอาการ์ดแต่งงานมาให้นะมาดูกองสุดท้ายกันนะคะอันนี้มันเป็นไพ่โหราศาสตร์อะสำหรับหมอดูเนี่ยเลือกไพ่ชุดนี้จะโอเคเลยเพราะว่าคนเป็นหมอดูจะมีพื้นฐานทางด้านโหราศาสตร์ดีอยู่แล้วการที่มาเลือกไพ่ชุดนี้คือเขาก็จะรู้ไงว่าไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่6เนี่ยนะคะเสน่ห์แรงเกินห้ามใจเลยแบบเสน่ห์แรงมากได้ไพ่ดาวจันทร์นะแล้วยิ่งเนี่ยได้ไพ่มีชู้ด้วยขึ้นคือคนที่เลือกไพ่กองที่6เนี่ยท่านจะมีปัญหาตรงที่ว่าท่านจะมีเสน่ห์มากจนเกินไปจนทำให้ชีวิตของตัวเองอ่ะวุ่นวายสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะ
เดือนนี้จะมีคนมารักมาชอบท่านเยอะเพราะว่าได้ไพ่วัวแก่กินหญ้าอ่อนได้ไพ่เป็นชู้ได้ไพ่เมียน้อยได้ไพ่เมียน้อยด้วยได้เนี่ยได้ไพ่เมียน้อยได้ไพ่เป็นชู้เสน่ห์แรงวัวแก่กินหญ้าอ่อนเสียเงินต้องซ่อมมีเกณฑ์ต้องเสียเงินค่าซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรขึ้นมาด้วยการเรียนประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้าหางานทำอยู่ก็จะหาได้สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเข้ามานะอาจจะมีคนที่ว่ามีครอบครัวแล้วมาชอบบางคนก็แก่กว่าเยอะบางคนก็มีแฟนแล้วแต่ว่าคนที่ได้ไพ่ทำนองนี้คือคนมันเป็นเดือนที่ว่าท่านเสน่ห์แรงอะเดือนนี้ท่านอะเสน่ห์แรงอะคนที่เข้ามาชอบเนี่ยเยอะแยะเลยมีทั้งคนที่มีแฟนแล้วคนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็คนที่แก่กว่าเยอะเดือนนี้ท่านจะเสียเงินค่าซ่อมบ้านนะการเรียนประสบความสำเร็จการงานประสบความสำเร็จแล้วก็ท่านก็จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเข้ามาด้วยท่านจะมีเกณฑ์นะอาจจะได้เจอผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมได้เจอพระเนี่ยได้เจอคนที่แบบมีวิชาการความรู้อ่ะเจอผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมรวมไปถึงนักสมาธินักกรรมฐานพระที่สำเร็จเจโตปริยญาณพระที่สำเร็จวิชาทางพลังจิตอ่ะสำเร็จทางมโนยิทธิมีเกณฑ์ได้เจอพระเกจิดังๆเข้ามาท่านก็อาจจะมีปัญหาแต่คนที่แต่งงานแล้วนะถ้าได้ไพ่อย่างเงี้ยต้องแบบจะเกี่ยวกับว่าอาจจะทะเลาะกับพ่อตาแม่ยายได้นะทะเลาะกับพ่อผัวแม่ผัวทะเลาะกับพ่อตาแม่ยายเนี่ยได้การเงินถือว่าดีแต่ก็ได้มานะได้มา5ส่วนเสียไป4ส่วนได้มาแล้วก็เสียไปเป็นเงินหมุนคือเงินเนี่ยได้มานะการเงินเนี่ยได้มาแต่ก็มีเรื่องที่ต้องเสียไปจะมีชื่อเสียงในสายงานนะแล้วก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องการงานสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วเนี่ยนะก็อาจจะจริงๆไพ่ใบนี้ดีมากเลยนะอาจจะแบบมีเรื่องเกี่ยวกับการตกลงเจรจาการแต่งงานเกิดขึ้นมีดวงจะได้แต่งงานมีดวงเจรจาเกี่ยวกับการสู่ขอมีการสู่ขอการแต่งงานอะไรเกิดขึ้นท่านที่เป็นแม่ค้านะเนี่ยได้ไพ่ดาวพุธเนี่ยดีมากเลยแบบว่าคนที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการพูดดีหมดเป็นนักข่าวเป็นแม่ค้าเป็นนักเขียนเป็นสื่อมวลชนเป็นพวกทนายอะไรแบบนี้ดีหมดท่านจะได้มีเกณฑ์นะจะได้เดินทางไปโบราณสถานไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับพวกผีพวกวิญญาณเกี่ยวกับพวกอะไรที่มันเล่นลับอ่ะท่านที่เลือกไพ่กองท่านที่เลือกไพ่กองนี้จะได้เจอประสบการณ์เล่นลับนะจะได้เจอประสบการณ์เล่นลับอ่ะอาจจะฝันแปลกๆได้เดินทางไปยังโบราณสถานเก่าแก่ที่ว่าในอดีตชาติเนี่ยตัวเองอ่ะเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนจะเจอประสบการณ์เล่นลับเช่นอาจจะเจอวิญญาณจากอดีตชาติมาหาเจอวิญญาณพ่อแม่มาหาเจอพญานาคมาหาเจอพญานาคมาเข้าฝันเจอวิญญาณเจอผีจะเจอประสบการณ์ที่มันเล่นลับจะมีเรื่องของผีวิญญาณเรื่องเล่นลับเข้ามามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปโบราณสถานเก่าแก่วัดเก่าๆเข้ามาด้วยและท่านจะสนใจศาสตร์เล่นลับนะท่านที่เลือกได้ไพ่ใบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สนใจศาสตร์เล่นลับจะเสียเงินให้หมอดูหรือไม่ก็ไปหาพวกร่างทรงจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เล่นลับมากในบางคนนะอาจจะไปเรียนดูดวงไปเรียนสักยันต์เข้าร้านพระซื้อพระดีๆมาบูชาถ้าสอบถ้าถามเรื่องสอบเอ็นทานสอบเข้าข้าราชการสอบเข้าข้าราชการสอบเอ็นทานไพ่ชุดนี้ดีมากเลยติดชัวร์สำหรับท่านที่จะสอบเอ็นทานสอบเข้าข้าราชการนะแล้วดันมาเลือกกองเนี้ยมีโอกาสเอ็นทานติดมีโอกาสสอบติดข้าราชการแต่ไพ่ชุดนี้จะเสียเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเสียเรื่องชู้สาวแต่จะดีเกี่ยวกับเรื่องการสอบแข่งขันการเป็นในหน้าค้าที่ดินการวิ่งเต้นการขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่
จะสมหวังงานด้านการสื่อสารดีงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดได้ตังก็ขอจบเท่านี้นะคะสำหรับคำทำนายของเดือนตุลาคม2561